เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่5กันยายน2554นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Safety Index Future กันก่อนนะคะแนวโน้มของตลาดเรามองว่าน่าจะอยู่ข้างอ่อนตัวนะคะหลังจากที่มีการผิดหวังเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์นะคะก็เข้ามากดดันภาพโดยรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกดูเหมือนมีความกังวลเรื่องการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นในเอเชียภูมิภาคเช้านี้ก็ถือว่าร่วงลงกันไปค่อนข้างมากนะคะตลาดหุ้นไทยก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงไปตามด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นแรงขายเข้ามาในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็มียอดขายสุทธิเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อวันศุกร์นี้มีต่างชาติขายในหุ้น 1,595 ล้านบาทนะคะแล้วก็ขายในตลาดฟิวเจอร์นะคะ771สัญญานะคะก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มน่าจะอิงไปในทางลงนะคะเราแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตนะคะในกรอบ 725-745 จุดค่ะในส่วนของซิงเกิลสต็อกนะคะวันนี้แนะนำเหลือ2ตัวนะคะตัว BBLU11 ที่เราแนะนำต่อเนื่องไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเทรนยังคงเป็นไซด์เวย์อัพนะคะมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากแรงกดดันของภาพใหญ่นะคะแล้วก็แรงขายของต่างชาติแต่ว่าในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยแนวโน้มผลประกอบการก็ถือว่ายังคงไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะมีการเก็งกำไรก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผล2บาทในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะวันที่7กันยายนที่ถือรองอยู่เนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะถือต่อได้นะคะโดยตัดขาดทุนหากต่ำกว่า153บาทนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะ TTAU11 ตัวนี้แนะนำเข้ามาเทรดนะคะมองเทรนด์เป็นไซด์เวย์อัพนะคะตามการฟื้นตัวของดัชนี BDI นะคะยังคงมีต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์บวกไปอีก58จุดนะคะช่วยน่าจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของราคาหุ้นในระยะสั้นได้นะคะแนะนำเทรดดิ้งลองนะคะโดยตัดขาดทุนหากต่ำกว่า18.50 บาทค่ะต่อมาในส่วนของGold Futures แล้วก็ Silver Futures นะคะมองเทรนด์ของ Gold Future ยังคงเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่นะคะสัญญาณทางเทคนิคยังให้แนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาทองคำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างมากนะคะท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาน่าผิดหวังนะคะตลาดทองก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเช้านี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทรงตัวอิงทางด้านบวกไปเล็กน้อยนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองตัว GFV11 หรือ GF10V11 นะคะอยู่ในกรอบ 26,500 ถึง 27,300 บาทนะคะตัว Silver Future นะคะตัวนี้มองไซด์เวย์ในกรอบจำกัดมากกว่าในส่วนของทองนะคะเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ามีความวิตกกังวลในเรื่องของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจแล้วอาจจะมีส่วนที่เป็น negativeimpact ต่อตัว silver ในแง่ของการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมนะคะก็อาจจะดู bullish ได้น้อยกว่าตัวทองนะคะก็ยังคงแนะนำให้เทรดดิ้งลองอยู่นะคะในกรอบที่ค่อนข้างแคบลงนะคะก็เทรดดิ้งลองตัว SVV11 นะคะในกรอบ 1,280 ถึง 1,340 บาทค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของ optionเราแนะนำในส่วนของช็อตคอลเอาไว้นะคะก็ถ้าพิจารณาจากตัวสัดส่วนของพุทคอลวอลลุ่มแล้วเนี่ยเห็นปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะมาอยู่ที่ 1.26 นะคะแต่ว่าในส่วนของพุทคอล OI เนี่ยยังทรงตัวอยู่ที่เดิมนะคะ 1.1 เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยไอตัว implied volatility รวมของฝั่งพุทยังคงมากกว่าฝั่งคออย่างต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่22เรายังคงมองภาพโดยรวมสะท้อนภาพอิงไปในทางเชิงลบมากขึ้นนะคะหลังจากที่พุทคอลวอลุ่มปรับเพิ่มขึ้นเข้ามานะคะดังสถานะที่เราแนะนำค้างเอาไว้คือตัวช็อตคอลในสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้สิทธิ์730ถึง740เนี่ยเราแนะนำให้ถือต่อได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่า Safety เนี่ยหลุดระดับ733จุดลงไปเนี่ยให้ปิดตัวลอง S50U11 ที่เราเคยให้ถือไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดีดตัวของตลาดออกไปก่อนเพื่อรับประโยชน์เต็มๆจากในส่วนของช็อตคอลนะคะในแนวโน้มที่ตลาดจะอ่อนตัวลงไปปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ